สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเมย์จะมาเล่าประสบการณ์การไปทำไลโปเอ็กซ์ที่วลีรัตน์คลินิกค่ะเมย์เป็นคนที่หน้ากลมมากนะคะทุกคนหน้ากลมแล้วก็แก้มเยอะไม่ว่าจะออกกำลังกายลดน้ำหนักขนาดไหนนะคะเบบี้แฟตของเมย์ก็ยังคงอยู่ค่ะทุกคนนี่อายุจะ30แล้วนะคะเบบี้แฟตยังไม่ลดลงเลยรวมถึงสกินแคร์นะคะไม่สามารถปรับรูปหน้าหรือว่าทำให้หน้าของเราเรียวลงได้นะคะดังนั้นในเรื่องของรูปหน้าจะต้องปรึกษากับทางคุณหมอผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งวลีรัตน์คลินิกนะคะก็เป็นคลินิกที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการปรับรูปหน้าโดยเฉพาะค่ะเมย์ก็เลยไว้ใจให้ที่นี่ดูแลค่ะเรื่องโปรแกรมนะคะว่าเราควรจะปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็ต้องปรึกษากับคุณหมอผิวหนังผู้เชี่ยวชาญนะคะโดยเมย์ทำกับคุณหมอกว้างก็ก่อนจะทำเนี่ยก็ต้องเข้าไปปรึกษากับคุณหมอกว้างก่อนนะคะว่าลักษณะรูปหน้าที่เราอยากได้รวมถึงหน้าของเราณตอนนี้เนี่ยมันจะทำยังไงต้องใช้อะไรบ้างถึงจะไปในจุดที่เราต้องการได้ซึ่งคุณหมอก็จะมีคำแนะนำนะคะแล้วเราก็เลือกจากคำแนะนำของคุณหมออีกทีนึงนะคะซึ่งโปรแกรมที่เมย์ตัดสินใจทำนะคะก็คือ Lipo X ค่ะ Lipo X หรือ Lipo Lifting X นะคะคือการสลายไขมันเฉพาะจุดค่ะขั้นตอนการทำนะคะจะแปะยาชาไว้ก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงวัดขนาดผิวหลังจากนั้นก็ฉีดค่ะคุณหมอให้เมย์อยู่ที่6เซนนะคะฉีดแล้วไม่ค่อยเจ็บค่ะรู้สึกนิดๆเหมือนเขาบอกว่าเหมือนฉีดสิวแต่เมย์ไม่เคยฉีดสิวเมย์ก็จะรู้สึกเหมือนแบบเหมือนฉีดยาชาหรือฉีดอะไรเข้าไปแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากนะคะประมาณ5นาทีก็เสร็จแล้วก็เห็นได้เลยนะคะว่ากรอบหน้าของเราแบบยุบเข้าไปแบบนิดนึงแบบทันทีเลยฉีดไลโปเอ็กซ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ3เข็มข้างละ3เข็มแบบเร็วมากๆเป็นการทำหน้าเล็กที่เร็วแล้วก็แบบเจ็บน้อยแบบมันไม่ถึงขั้นเจ็บด้วยนะมันแค่รู้สึกว่ามีอะไรแบบมีเข็มเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยหลังจากทำเสร็จก็จะมี follow up กับทางคลินิกนะคะโดยจะแบ่งออกเป็น2ครั้งนะครั้งแรกนะคะก็คือหลังทำครบ2สัปดาห์แล้วก็ครั้งที่2หลังทำครบ4สัปดาห์ค่ะตอนแรกนะคะคนที่ดูแลเมย์ก็เข้ามาบอกเมย์ว่าคุณเมย์ของคุณเมย์ฉีดแค่6เส้นมันอาจจะลดลงแบบหรือเห็นความแตกต่างไม่ค่อยเยอะนะเนื่องจากว่าปัญหาเราไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็ใช้จำนวนแค่6เส้นเป็นจำนวนแบบเริ่มต้นซึ่งเป็นอะไรที่เมย์โอเคมากเมย์รับได้เมย์ชอบนะคะบอกมาเลยว่าเราใช้อะไรแล้วเราจะได้ผลลัพธ์ที่คาดหวังได้ประมาณไหนซึ่งเมย์เข้าใจนะคะอย่างคนที่น้ำหนัก80กับ50ต่อให้ออกกำลังกายเหมือนกันกินอาหารเหมือนกันทำเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าน้ำหนักที่ลดลงไปทั้ง2คนคงจะลดแบบ30กิโลเหมือนกันไม่ได้ถูกไหมคะในขั้นตอนการทำอย่างที่บอกนะคะว่าคุณหมอจะวัดความกว้างของกรอบหน้าของเราไว้นะคะซึ่งตอนวัดคุณหมอก็จะให้ยิ้มกว้างๆนะคะก็จะวัดในส่วนของช่วงที่กว้างที่สุดข้างบนแล้วก็ช่วงระดับประมาณปากนะคะแล้วตอนที่มา follow up นะคะเราก็จะวัดที่ตำแหน่งเดิมตอนที่มา follow up ครบ2สัปดาห์นะคะตอนนี้อยู่ที่วลีรัตน์แล้วนะคะก็มาอัปเดตที่เราทำไลโปเอ็กซ์ไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เราวัดกันก็แบบคุยกันเลยว่าแบบเฮ้ยมันลดลงได้แบบขนาดนี้เลยเหรอแค่6เส้นเองนะแล้วนี่แบบแค่2สัปดาห์ถ้าครบ1เดือนอ่ะมันจะลดลงไปอีกซึ่งพอครบ1เดือนนะคะก็ลดลงไปอีกจริงๆค่ะสรุปผลหลังจากทำ1เดือนนะคะหน้าของเมย์แคบลง1เซนติเมตรค่ะทุกคนซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่ว้าวมากนะคะสำหรับการฉีดไลโปเอ็กซ์แค่6เส้นแล้วก็ไม่ได้ลดน้ำหนักไม่ได้ลดไขมันใดๆเลยค่ะก่อนที่จะไปทำไลโปเอ็กซ์นะคะเมย์ออกกำลังกายด้วยการกระโดดเชือกแต่พอไปทำไลโปเอ็กซ์ปุ๊บทางคลินิกก็แนะนำว่าอย่าเพิ่งออกกำลังกายที่ใช้การกระโดดนะคะเพื่อให้ตัวไลโปเอ็กซ์ทำงานได้ดีที่สุดแต่เมย์ถนัดกระโดดเชือกอย่างเดียวนะคะก็เลยกลายเป็นแบบไม่ออกกำลังกายเลยค่ะไม่คุมอาหารไม่คุมน้ำหนักใดๆด้วยค่ะแต่ก็มีสิ่งที่เมย์ดูแลเพิ่มนะคะนั่นก็คือการทานคอลลาเจนค่ะเป็นคำแนะนำจากทางคลินิกนะคะหลังจากที่เมย์ทำเสร็จคลินิกแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เสริมด้วยการทานคอลลาเจนนอกจากจะช่วยในเรื่องผิวแล้วนะคะคอลลาเจนผงอาหารเสริมที่เราทานเข้าไปเขาจะไปเสริมสร้างกระบวนการไปช่วยให้ไลโปเอ็กซ์ของเราทำงานได้ดีขึ้นกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนมากขึ้นนะคะหน้าเล็กลงแล้วก็ผิวกระชับมากขึ้นด้วยค่ะหลังทำ2สัปดาห์นะคะสิ่งที่เมย์เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คือจุดที่ฉีดไลโปเอ็กซ์เข้าไปอะค่ะทุกคนเขาแบบวูบเข้าไปเลยค่ะเรียวเลยแล้วก็จุดที่ยังไม่ได้ฉีดอะทุกคนมันจะแบบเห็นเลยว่ายุ้ยฉีด3จุดใช่ไหมแล้วพอตรงอื่นมันตึงไปแล้วอะทุกคนตรงนี้มันก็จะดูยุ้ยคือมันยุ้ยอยู่แล้วแต่ว่าอื่นตึงมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยมันเรียวแต่ทำไมอันนี้มันยุ้ยออกมาคือจริงๆผิวของเราอะเริ่มยุ้ยแล้วแหละแต่ว่าเราไม่รู้ตัวนะคะพอทำอย่างเงี้ยมันก็เลยเห็นชัดว่าเฮ้ยผิวมันยุ้ยอะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณหมอตั้งใจนะคะก็คือการเก็บกรอบหน้าให้แคบลงไปก่อนนะแล้วค่อยยกกระชับกล้ามเนื้อค่ะเสร็จแล้วอะเขาจะมีความกลมกลึงเป็นธรรมชาติดูละมุนดูหน้าเล็กดูสวยอะแล้วพอหน้าเล็กก็ดูเด็กลงแบบเป็นธรรมชาติด้วยนะคะนี่กรอบหน้าเราชัดขึ้นมากอะชอบมากค่ะ
แต่ว่ายังมีความเป็นเราเป็นหน้าของเราเป็นอะไรที่เพื่อนๆแบบคุ้นชินนะคะอะไรก็ตามที่ยังใหม่สำหรับเรานะคะให้เริ่มจากน้อยค่ะถ้าดีถ้าชอบค่อยเติมเข้าไปอีกนะคะแล้วก็จำไว้เสมอด้วยนะคะว่าการเอาออกยากกว่าเอาเข้ามากๆค่ะตัวยกกระชับที่เมย์ทำเพิ่มนะคะก็คือเอาท่าลิฟต์ค่ะทุกคนอย่างที่บอกนะว่าคุณหมอเก็บเกาะหน้าให้แล้วใช่ไหมคะแล้วมันจะมีตัวยุยๆอะไรเงี้ยก็จะใช้เป็นเครื่องยกกระชับนะคะเครื่องที่เมย์ใช้คือเอาท่าลิฟต์ทำให้แบบทุกอย่างมันดูแบบว่าเนี่ยทุกคนมันดูแบบกลมกลึงนะคะไม่ได้ดูแข็งหรือว่าไม่ได้ดูย้วยมันดูแบบสวยอะเอาท่าลิฟต์นะคะเป็นโปรแกรมยกกระชับผิวที่เหมือนทำทรีทเมนต์อุ่นๆค่ะทุกคนคือเรานอนแล้วแบบมีพี่มาทำทรีทเมนต์ให้นะคะทำคู่กับไลโป X เป็นอะไรที่ดีมากค่ะทุกคนเห็นผลได้ชัดเลยตอนที่เมย์ไปตรวจผิวค่ะคือก่อนที่เมย์จะมา follow up ครบ1เดือนที่วลีรัตน์คลินิกนะคะเมย์ก็ได้ไปตรวจผิวที่ลังโคซึ่งเขาตรวจผิวทั้งหมด10มิติค่ะ1ในนั้นนะคะก็คือมิติของความยกกระชับโดยวัดจากองศาหน้าค่ะทุกคนก็คือเป็นกรอบหน้ากับคางเรานะคะว่าจุดตรงเนี้ยมันย้วยขนาดไหนเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของผู้หญิงอายุ27ทั่วโลกคะแนนของเมย์ก็คือเขียวหรือว่าดีกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตไลโป X เลยนะเพราะว่าจุดที่มันเขียวอ่ะคือจุดที่เมย์ฉีดไลโป X ค่ะให้เครดิตอัลต้าลิฟต์ด้วยนิดนึงเพราะว่าช่วยทำให้มันแบบองศามันแบบสวยขึ้นดีขึ้นค่ะพูดจากใจเลยนะคะหลังจากที่ไปทำมาครบ1เดือนเห็นผลขนาดนี้นะเมย์มีแพลนว่าจะไปทำอีกค่ะทุกคนเนื่องจากว่าอ่ะโอเคเห็นผลได้ชัดละ1แล้วก็ไม่ค่อยเจ็บนอกจากไม่เจ็บแล้วยังไม่ค่อยมีรอยไม่ช้ำไม่อะไรเลยคือใช้หน้าได้เลยนอกเหนือจากการที่เราเห็นปริมาณการลดลง1เซตมันคือเมย์อะรู้สึกว่าหน้ามันเล็กลงยังดูละมุนดูไม่แข็งดูเป็นธรรมชาติและที่สำคัญคือมั่นใจกับการถ่ายรูปมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเมย์เป็นคนที่แก้มเยอะไงทุกคนถ้าแก้มเยอะลดตัวแน่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูตันๆไปหมดเลยนะคะก็เลยอยากเก็บกรอบหน้าให้มันดูชัดขึ้นซึ่งระหว่างที่ไป follow up นะคะเมย์ก็ได้ปรึกษากับทางคลินิกแล้วนะคะว่าจะทำอะไรเพิ่มบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามนะคะเดี๋ยวเมย์จะทำทีละอย่างแล้วก็เก็บภาพเก็บข้อมูลรีวิวมาฝากเพื่อนๆ เช่นเคยค่ะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะคะแล้วอยากไปปรึกษาปัญหารูปหน้าหรือปัญหาผิวกับทางวลีรัตน์คลินิกสามารถแจ้งว่ามินิเมย์แนะนำมาได้นะคะทางคลินิกจะมอบส่วนลดให้ 10% แบบไม่มีหมดอายุเลยค่ะฝากไว้อีกนิดนึงนะคะว่าถ้าอยากให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีและปลอดภัยนะคะแนะนำให้ทำกับคุณหมอผิวหนังผู้เชี่ยวชาญ นะคะเมย์ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะจะทำให้เพื่อนๆที่ชอบดูแลตัวเองได้รู้จักไลโป X มากยิ่งขึ้นนะคะก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่กล่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะหรือว่าอยากให้เมย์ไปทำอะไรที่คลินิกเพื่อเก็บข้อมูลมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกนะคะก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ